ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่1ปีก่อนวัตถุทรงกลมปริศนาสีม่วงรับได้ปรากฏอยู่เหนือยน่นฟ้าของเกือบทุกนานานประเทศทั่วทั้งโลกจนมันก็ได้เกิดกลายเป็นเอเลี่ยนจํานวนมหาศาลที่บุกลงมาทําลายทุกอรารยธรรมบนโลกรับจนพังพินาศเป็นหน้ากลองจนในตอนนี้ประเทศเกาหลีเองก็ได้เข้าสู่สงครามอย่างเป็นทางการแล้ว พวกเขาได้สูญเสียทหารทั่วทั้งประเทศไปมากกว่า50%แล้วก็เลยทําให้ประเทศเกาหลีใต้ในตอนนี้ไม่มีกําลังที่มากเพียงพอรับในการจะต่อกรก,กับเอเลี่ยนมหาศาลร,รัฐบาลเองก็เลยมีความจําเป็นต้องเกณฑ์ม6จากทั่วทั้งประเทศรับเข้ามาร่วมส่งรามในครั้งนี้ด้วยและม6ทับสองของโรงเรียนซองจินเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ในตอนนี้รับพวกเขาแต่ละคนกําลังได้รับภารกิจสําคัญในการออกไปกวาดล้างเอเลี่ยนอยู่ในเมืองให้หมดสิ้นไปให้ได้ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่สามารถประเมินได้เลยว่าในเมืองนี้นั้นมีเอเลี่ยน อยู่กี่ตัวกันแน่แต่เทียนแน่กรับมากกว่าหลักพันอย่างแน่นอนที่พวกมันก็รอคอยในการโจมตีพวกเขาอยู่ ทีนี้ละครับชะตากรรมของ6กทัสกลุ่มนี้นั้นจะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมาวุลทุกคนกลจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางวิวอย่างเรื่องดิวตี้อัฟเตอรใน E ีีที่หแล้วครับ E ีีสุดท้ายในพาร์ทที่1ใครที่ไม่เคยดู EP ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสําหรับเพื่อนในชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกาลังใจให้หน่อยนะครับและทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผงขอแนะนํา YouTube พรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอเบลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับนงางได้เปิดเรื่องให้มาที่ม6กทับของโรงเรียนซองจินในตอนนี้ ที่ได้รับคําสั่งพิเศษครับให้มากวาดล้างเอเลียนที่อยู่ในเมืองซึ่งเอเลียนกลุ่มแรกที่พวกเขาเจอ ก็โดนหกทัสกลุ่มนี้รับจัดการพวกมันจนเดี้ยงไปหมดแล้วและเมื่อสงครามในยกแรกของพวกเขาได้จบลงเนี่ยหกทัสกลุ่มนี้รับก็ได้เจอเข้ากับหญิงปริศนาคนหนึ่งที่เป็นมหกรับจากอีกโรงเรียนกําลังหลบซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับจากพวกเหล่าเอเลียนพร้อมกับมหกชายอีกคนหนึ่งด้วยที่น่าจะเป็นเพียงแค่2คนครับที่รอดมาจากเหตุการณ์การโจมตีของเอเลียนเมื่อก่อนหน้าซึ่งพอมหกทัสแต่ละคนนั้นเข้าไปคุยด้วยก็ได้รู้ในทันทีครับว่า2ชายหญิงผู้รอดชีวิตเนี่ย สภาพใจิตใจของพวกเขาในตอนนี้มันได้แตกสลายไปแล้วไม่อาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปสิ่งที่มองรับสองทำได้ในตอนนี้มากที่สุดเลยก็คือพยายามปลอบพวกเขาครับว่าในตอนนี้ในลูกกลมมันถูกกำจัดไปหมดแล้วพวกเขาทั้งคู่ครับปลอดภัยอย่างเป็นทางการแล้วทว่าผู้รอชีวิตทั้งสองคนนี้ครับยังไม่เชื่อสายตาตนเองและคิดว่านี่นั้นคือความฝันอยู่หรือเปล่า ก่อนที่ทางฝั่งชุนโฮเองจะพามาหกทัพสองทุกคนเดินทางมาทีู่นย์พักพิงใกล้ๆแถวนั้นครับเพื่อกบดานอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวและจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับแถวนี้ไม่มีเอเลี่ยนอยู่แม้แต่ตัวเดียวก็เลยน่าจะเป็นที่พักผ่อนให้กับพวกเขาได้ในคืนนี้ซึ่งพอพวกเขาแต่ละคนได้ตรวจสอบพื้นที่นี้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็ได้พบว่าสถานที่พักพิงแห่งนี้ครับเมื่อไม่นานมานี้เคยมีคนกบดานอยู่ที่นี่จริงๆแต่ในตอนนี้ครับก็เดี้ยงกันไปหมดแล้วสาเหตุก็คงไม่ต้องสืบครับพวกเอเลี่ยนมาโจมตีเป็นน่ ก่อนที่ตัวของชุนโฮครับจะมาถามผู้รอดชีวิตทั้งสองคนว่าในตอนนี้เนี่ย ผู้บังคับบัญชาของพวกเขานั้นอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าซึ่งพวกเขาทั้งคู่รับก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหัวหน้าของเขาเนี่ยได้สายพวกเขารับรออยู่นี่จนกว่าที่การโจมตีจะจบลงสุดท้ายก็จบลงตรงที่ว่าเพื่อนๆของพวกเขาแต่และคนรับได้ไปคุยกับราโม,ามงกันแทบทั้งหมดถ้าพวกเขาทั้งคู่นั้นไปหลบไม่ทันเนี่ยก็คงไม่รอดเหมือนกันแทนผู้บังคับบัญชาในตอนนี้ของพวกเขาก็หนีเอาตัวรอดกันไปหมดแล้วได้มีการทิ้งให้มหกกลุ่มนี้ ผเผชิญหน้ากับเอเลี่ยนเพียงลำพังซึ่งถ้าเราสังเกตในแววตาของผู้รอดชีวิตแต่ละคน จะสังเกตเห็นว่ามันช่่งเควงคว้างแล้วก็ว่างเปล่ามากๆเลยครับซึ่งในตอนนี้มหกทัพสองแต่ละคนก็ต้องมาช่วยกันในการเคลียร์ร่างไร้วิญญาณของมหกกลุ่มอื่นที่มาจากไปณสถานที่แห่งนี้ด้วยสภาพจิตใจครับที่ห่อเหี่ยวกันแทบทุกคนและแต่ละคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจุดจบของพวกเราแต่ละคนครับอาจจะเป็นเหมือนกับพวกเขากลุ่มนี้ก็ได้ซึ่งบอกเลยถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่น่าเศร้าอยู่พอสมควรนั่นแหละในขณะที่ทางฝั่งของชุนโฮและก็วอนบินในตอนนี้ครับพวกเขาทั้งคู่ได้ปรึกษาอะไรกันถึง ื่องบางอย่างว่าทำไมแถวนี้เนี่ย ที่เป็นเขตค่อนข้างชานเมืองพอสมควรซึ่งในความเป็นจริงรับไม่ควรจะมีลูกกลมอาศัยอยู่บนฟ้ามากสักเท่าไหร่แถมร่องรอยจากการกระแทกของลูกกลมแถวแถวนี้รับยังไม่มีอีกด้วยมันก็เลยทาให้ชุนโฮนั้นค่อนข,ข้างสงสัยว่าแล้วที่นี่ครับถูกลูกกลมขนาดเล็กโจมตีได้อย่างไรกันเอเลียนพวกนั้นรับมันมาจากไหนกันแน่มันก็เลยทาให้ชุนโฮกับวอนบินค่อนข้างจนปัญญาก,กับเรื่องนี้จริงๆครับและพยายามจะหาคําตอบกันต่อไปซึ่งทางฝั่งของโบราณในตอนนี้ได้มาฟ้องชุนโฮว่าตัวของแอร์ซอนรับ อาจจะเป็นปัญหากับพวกเราในอนาคตก็ได้เพราะดูจากการต่อสู้ในวันนี้ของเธอเนี่ย แทบไม่เอาไหนเลยครับช่วยเพื่อนๆแต่ละคนก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เป็นภาระเสียมากกว่าแต่ชุนโฮเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆนอกจากบอกให้ทุกคนครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาไว้อย่าทิ้งกันในตอนนี้เลยซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าโบราคนนี้เนี่ยแกมีปัญหาอะไรกับแอรซอนกันแน่ทําไมถึงเกลียดกันเข้าไส้ถึงขนาดนั้นเนี่ตัวในตอนนี้ครับก็ถึงเวลาเข้าเย็นกันแล้ว6กทัพสแต่ละคนก็มีการแจกจ่ายข้าวไปกินกัน เพื่อเตรียมกําลังรับสําหรับการออกรบในวันต่อมาซึ่งทางฝั่งของผู้รอดชีวิตที่เป็นผู้หญิงรับขณะที่เธอกําลังกินข้าวอยู่นั้นแววตาของเธอก็ลอยเทงเต้งแทบไม่ตอบสนองอะไรต่อการสักถามของมหัศสองกลุ่มนี้เลยแล้วจู่ๆรับผู้รอดชีวิตคนนี้ก็เดินออกไปจากกลุ่มเพื่อทําอะไรบางอย่างด้วยความเป็นห่วงของหัวหน้าห้องเธอก็เลยแอบตามผู้รอดชีวิตคนนี้ไปดูว่าเธอนั้นต้องการจะทําอะไรเผื่อว่าจะช่วยอะไรเธอได้ ผลมันก็ปรากฏว่าผู้รอดชีวิตคนนี้นั้นได้ไปหยิบปืนกระบอกหนึ่งขึ้นมาแล้วเตรียมตัวครับจะส่งตนเองไปคุยกับราเม่วงจนหัวหน้าห้องรับก็ได้ทราบชื่อที่แท้จริงของเธอว่ามีนามว่ายุนซอและพยายามจะพูดกล่อมยุนซอนะครับว่าให้วางปืนกระบอกนั้นลงเถอะในตอนนี้เนี่ยเธอนั้นปลอดภัยดีแล้ว แต่ไม่ว่าหัวหน้าห้องรับจะกล่อมยุนซออย่างไงเธอก็ไม่ยอมฟังหัวหน้าห้องอยู่ดีจนในตอนนั้นรับตัวของชุนโฮได้เข้ามาช่วยเธออีกแรงหนึ่งด้วยพยายามจะเจรจาให้ยุนซอรับคืนปืนกระบอกนั้นมาเถอะและอะไรก็ตามที่ยุนซอต้องการจะทำเนี่ยเลิกหลงความตั้งใจเอาไว้แต่ตรงนี้ซะแต่ผลมันก็ปรากฏว่าตัวของยุนซอนั้นมีความเสียใจเป็นอย่างมากจากการสูญเสียเพื่อนทั้งหมดในชั้นรวมถึงเรื่องที่ถูกผู้บัองคับบัญชาครับทอดทิ้งอีกด้วยมันเหมือนกับว่าเธอโดนหักหลังให้มาออกรบในครั้งนี้ เพื่อคะแนนสอบเอนทรานทที่สุดท้ายแล้วก็แทบเอาไปใช้จริงไม่ได้เพราะไม่มีใครรอดออกไปได้ใช้มันทางฝั่งชุนโฮกรับก็เลยพยายามจะเกลีย้ยกล่อมอย่างหนักให้ยุนซอคืนปืนกระบอกนั้นมาเถอะแต่ทว่าในตอนนี้ครับก็ไม่เป็นผลอยู่ดีและยิ่งกล่อมเท่าไหร่ยุนซอยิ่งมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นถึงขั้นจะยิงขู่รับใครก็ตามที่เข้ามาหยุดเธอในตอนนี้และในเวทีนั้นรับยุนซอเองก็เผอลั่นไกปืนกระบอกนั้นขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวลูกตะกัวรับได้บินนไปทาางงงชุโแบบอย่จั เพราะว่าในตอนนั้นรับตัวของจ่าวอนบินได้พุ่งตัวเอาตัวรับกระสุนแทนชุนโฮเข้า จนตัวเขาเองรับก็ได้รับบาดเจ็บที่สาหัสยุนซอแทบไม่อยากเชื่อครับว่าตนเองนั้นทําอะไรลงไปมันก็เลยทาให้6กทับสคนอื่นๆมาช่วยยุติสถานการณ์อันตึงเครียดในครั้งนี้ยึดปืนไปจากยุนซอครับและพยายามจะเกลี้ยกล่อมไม้เธอนั้นสงบสติอารมณ์ลงให้ได้ก่อนที่ตัวของจุนโฮรับจะพาจากอนบินไปประมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งก่อนซึ่งพอเขาได้ประเมินอาการของวอนบินเบื้องต้นเนี่ยก็ได้พบว่ากระสุนนัดนั้นได้ทะลุร่างของบอนบินออกไป และรอยแผลรับก็ไม่โดนจุดสําคัญที่เป็นอันตรายสักเท่าไหร่ถ้าวอนบินได้ฟักฟื้นรับน่าจะดีขึ้นเป็นอย่างมากมันก็เลยทาให้6กทัสคนอื่นนั้นค่อนข้างสบายใจครับเที่ยงน้อยจากวอนบินก็ยังไม่เป็นอะไรมากทว่าแต่ละคนก็แอบโกรธยุนซออยู่ไม่น้อยว่าเธอเนี่ยจะลั่นไก่ทําไมกันซึ่งพอวอนบินได้สติกลับมาอีกรังเนี่ย เขาก็ได้บอกทุกคนไปนะครับว่าจงอย่าไปโทษผู้รอดชีวิตคนนั้นเลยเพราะวานบินเองก็เข้าใจครับว่าโมหกคนนั้นเนี่ยน่าจะเจ็บปวดมากแค่ไหนจิตใจของเธอครับคงแตกสลายไปแล้วในขณะที่ทางฝั่งของชุนโฮในตอนนี้ไม่สามารถติดต่อศูนย์บังคับบัญชาใหญ่ได้เลยเนื่องจากสัญญาณมันขัดข้องครับ มันก็เลยทำให้ตัวของชุนโฮไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ถึงภารกิจที่จะทำในวันต่อๆไปเพราะว่าตัวชุนโฮก็ไม่สามารถประเมินได้เลยว่าในตอนนี้ครับลูกกลมเอเลียนนั้นอยู่ในเมืองนี้มีมากสักเท่าไหร่กันเชียวมันก็เลยทำให้ตัวเขารับไม่สามารถประเมินความปลอดภัยให้กับมหกทัพสองกลุ่มนี้ได้และถ้าเกิดว่าที่นี่รับมีลูกกลมที่บุกมาพร้อมๆกันหลายๆล,ลูกเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นคงจบไม่สวยไปแน่เพราะฉะนั้นแล้วแผนการที่ที่สุดของชุนโฮรับคือการติดต่อศูนย์บังคับบัญชาใหญ่ ื่อขอคำสั่งในการถอยทัพอย่างเป็นทางการแต่เนื่องจากที่ว่าชุนโฮไม่สามารถติดต่อูนย์ใหญ่ได้ในตอนนี้ชุนโฮก็เลยตั้งใจว่าจะตัดสินใจเองเลยละกันว่าจะถอนทับรับในเช้าวันรุ่งขึ้นและเมื่อมาหกรับสองทุกคนกรับได้ฟังแผนการของชุนโฮแล้วเนี่ยมันก็ได้ทําให้หลายๆคนรับเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเป็นอย่างมากบางคนรับมองว่าชุนโฮกลับไปคราวนี้เนี่ยจะโดนทําโทษอีกหรือเปล่าเพราะผู้ใหญ่ครับอาจจะมองว่าเป็นการเมินต่อภารกิจก็ได้ เพราะว่าเราแต่ละคนกลับไปที่ศูนย์ใหญ่เร็วเกินไปในขณะที่บางคนรับก็เป็นห่วงคะแนนเอนทรานซ์ของตนกลัวว่ากลับไปรับจะโดนหักคะแนนอะไรแบบนั้นหรือเปล่ามันก็เลยทําให้มหกส่วนใหญ่ค่อนข้างอยากจะหยุดต่อรับแต่ยังไงคําสั่งก็ต้องเป็นคําสั่งถ้าชุนโฮมองว่าต้องกลับไปพวกเขาก็น้อมรับคําสั่งนี้ซึ่งในคืนสุดท้ายนี้เนี่ยตัวของชียอนและก็นาราก็เป็นสองครับที่ได้เฝ้ายามด้วยกันมันก็เลยเข้าทางชียอนอยู่พอสมควรเพราะว่าเขาแอบชอบนาราอยู่ไม่น้อย นี่ก็เลยเป็นโอกาสสาคัญครับที่ทําให้ตัวเขาสามารถสารภาพรักกลางดึกกับตัวของนาราได้เพราะว่านี่คือโอกาสที่เหมาะสมที่สุดแล้วล่ะครับและเขาเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตอันใกล้นี้ตนเองจะอยู่รอดได้อีกนานสักแค่ไหนกันเดียวซึ่งยังไม่ทันที่ชียอนจะได้สารภาพรักออกไปนารารับก็ได้เจอเข้ากับอะไรบางอย่างที่มันได้เคลื่อนไหวอย,อยู่ไกลๆประมาณ2กิโลเมตรโดยเธอเองรับได้เจอเข้ากับลูกกลมเอเลียนในตอนนี้กำลังมีการเคลื่อนไหวเพราะมันได้ส่องแสงสีม่วงประหลาดขึ้นมา เพื่อเรียกรวมพลเอเลี่ยนตัวเล็กครับจากทั่วทิศสารทุกให้มาประชุมอยู่ที่เดียวยังกะว่าพวกมันนั้นกำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งนารากับทียอนก็ไม่รอชาร้าสิครับรีบเอาข่าวนี้มาแจ้งบ่อให้กับทุกคนได้รับฟังในทันทีซึ่งชุนโฮเองก็มองว่านี่ครับต้องเป็นการสอดแนมและก็สื่อสารอะไรกันบางอย่างระหว่างพวกเอเลี่ยนเป็นแน่จนในตอนนั้นก็มีมหกทับสองคนหนึ่งคิดออกว่าแถวๆที่เอเลี่ยนตัวนั้นมันอยู่เนี่ยมันมีศูนย์พักพิงที่หนึ่งอยู่ยังไงล่ะซึ่่งงถถ้้าาาาเป็็นนนนแบบบบััจรรริิีกสามาอธย ข้อสันิษฐานที่ตัวของชุนโฮนั้นกับวอนบินเคยสงสัยเมื่อครั้งก่อนหนะ้า ว่าศูนพักพิงแห่งนี้ครับถูกโจมตีได้อย่างไรกันน่าจะเป็นเอเลียนกลุ่มนั้นนั่นแหละที่เคยเดินทางมาโจมตีที่นี่ไปก่อนและในตอนนี้มันกำลังเตรียมพร้อมในการโจมตีอีกที่หนึง่งเพราะว่าศูนพักพิงรับคือศูนย์รวมของคนที่ไร้ทางสู้นั่นก็เปรียบเสมือนอาหารอันโอชะเป็นอย่างดีครับให้กับเอเลียนผู้หิวกระหายมันก็เลยทำให้ทางฝั่งชุนโฮรับต้องการจะวอวิทยุไปเตือนคนกลุ่มนั้นที่เป็นศูนพักพิงอีกที่หนึง่งว่าเอเลียนรับกำลังเตรียมตัวจะไปหาพวกคุณกันแล้ว แต่ถว่าเนื่องจากในตอนนี้ครับพวกเขาก็ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าระบบสื่อสารครับมันล่มไปสักพักใหญ่ๆแล้วซึ่งชุนโฮเองก็มองว่าศักยภาพของเราในตอนนี้คงไม่สามารถช่วยอะไรคนกลุ่มนั้นได้แล้วล่ะคงต้องยึดตามแผนการเดิมคือการถอยกําลังครับ ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะต่อให้เรายกกองกำลังรับไปสู้กับพวกมันในตอนนี้นี่เอเลียนพวกนั้นก็มีมากเกินกว่าพวกเราจะรับมือไหวอยู่ดีสู้ให้พวกเราถอยทับกลับไปที่ฐานบัญชาการใหญ่แล้วเรียกกาลังเสริมมาช่วยจะดีกว่าเป้าซึ่งมโหระสองบางคนก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ของชุนโฮนะครับแต่บางคนนั้นกลับไม่เห็นด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างอยากจะลุยกับเอเลียนพวกนี้ให้มันจบๆไม่เช่นนั้นแล้วครับผู้รอดชีวิตในศูนพักพิงอีกแห่งหนึ่งได้ไปคุยกับราเม่วงกันหมดนะเพราะฉะแ การอย่างไรม .6 ั2กลุ่มนี้ก็พร้อมจะเอาด้วยทุกอย่างรับ มันก็เลยทําให้ชุนโฮนั้นแทบไม่อยากเชื่อมหกพวกนี้ครับโคตรจะกล้าหาญบางคนนี่มีความคิดยิ่งกว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งอีกและที่พวกเขาเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่เพราะใครครับเป็นเพราะตัวของชุนโฮและก็ตัวของบอนบินนั่นแหละที่มีการปลูกฝังมหกรับสองกลุ่มนี้มาเป็นอย่างดีจนพวกเขารับก็กล้าหาญได้ถึงขนาดนี้ซึ่งในเช้าวันต่อมาครับก็ไม่มีใครต้องการจะกลับไปเลยตามแผนการแรกของชุนโฮเพราะว่าทุกคนนั้นต้องการจะลุยให้จบและต้องการจะช่วยชีวิตคนในศูนพักพิงแห่งนั้นด้วยซึ่งชุนโเเอองงกกกก็มวว่าาารรข้ปะทะับพ เลี่ยนเฉยๆนี่คงไม่ใช่การที่ฉลาดนกะเพราะว่าพวกมันก็น่าจะมีปริมาณที่มากกว่าเราเป็นเท่าๆตัวจะไล่เก็บทีละลูกของลูกกลมเนี่ยก็คงไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นแล้วครับเราจะต้องหาทางจัดการพวกมันให้ได้ในกราดเดียวและตัวชุนโฮนั้นก็ได้เตรียมแผนการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแผนการนั้นรับได้มีการใช้ระเบิดไดนนไมต์ผสมกับกระสุนยูเรเนียมของแต่ละคนที่ได้คัดมาแต่เกรดไร้ประสิทธิภาพรับมาประกอบกับไดานาไมต์ลูกนั้น เพื่อกลายเป็นระเบิดยูเรเนียมและผลิตมันรับให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทําได้พร้อมกับติดตั้งระเบิดพวกนี้ในตึกตึกหนึ่งที่พวกเขาได้เล็งเอาไว้แล้วจากนั้นแผนการต่อไปของชุนโฮเลยก็คือการกู้ระบบไฟฟ้าให้กลับคืนมาเพื่อรันสายไฟฟ้ารับเชื่อมต่อแต่ะระเบิดให้มันเชื่อมต่อถึงกันเพื่อที่ว่ากดสวิตช์ครั้งเดียวนั้นมันจะได้แตกบูมพร้อมๆกันหลายๆจุดและยังเป็นการกู้คืนกล้องวงจรปิดกลับมาด้วยในการมอนิเตอร์รับดูภาพแบบเรียลไทม์ โดยแผนการของชุนโฮรับเร้ว่าเรียบง่ายแต่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรเพราะมันคือการใช้แผนล่อพวกมันครับให้เดินทางมาที่นี่โดยการใช้เสียงลอ่อและพอเอเลี่ยนแต่ละตัวได้เข้ามาในตึกหมดแล้วเนี่ยเราก็จัดการปิดประตูเพื่อล็อกไว้แล้วจัดการระเบิดทั้งตึกให้จบลงในกระเดียวซึ่งพูดน่าเหมือนง่ายนะรับแต่ทําจริงเนี่ยเร้ว่ายากมาก,มากๆรับ เพราะมันยากจะแต่ขั้นตอนในการติดตั้งระเบิดแล้วอย่าลืมนะครับว่ากลุ่มนี้นั้นเป็นเพียงแค่6กทัร,รมดาธรรมดาเท่านั้นการรันระบบสายไฟต่างๆนั้นจะต้องมีความเฉียบแหลมแล้วก็แม่นยำเป็นอย่างมากชุนโฮก็เลยทําได้เพียงครับ แค่สอนวิชาสั้นๆให้กับพวกเขาได้รับทราบเอาไว้ก็แค่นั้นและกระจายตัวครับไปติดตั้งระเบิดตามจุดต่างๆทั่วทั้งตึกในขณะที่อีกทีมหนึ่งครับที่ชุนโฮได้แบ่งไปที่บนดาดฟ้าก็คือทีมสอดแนมนั่นเองที่นำทีมโดยทางฝั่งของนาราเป็นหลักเธอคนนี้ครับจะคอยสังเกตเอเลียนแต่ละตัวว่าจะลูกลมขนาดใหญ่เนี่ยมีการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเคลื่อนไหวแล้วครับนั่นก็หมายความว่า ชะตากรรมของศูนย์พักพิงอีกที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเละภายในไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นแลวครับม .6 รับ2กลุ่มนี้ไม่อาจจะประเมินได้เลยว่าพวกเขามีเวลาติดตั้งไดนาไมท์ที่นานสักเท่าไหร่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เอเลียนมันเคลื่อนไหวครับนั่นก็เท่ากับว่าพวกเขานั้นจะหมดเวลาในทันทีถ้าเชื่อต่อไดนาไมท์ไม่เสร็จแล้วละก็ ทุกอย่างรับก็จบเหมือนกันและพูดไม่ทันขาดคำรับทางฝั่งของนาราก็ได้รายงานให้กับทุกคนได้รับฟังว่าในตอนนี้เอเลียนนั้นมันเคลื่อนกําลังพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาในตอนนี้เลยก็คือการติดตั้งไดนไหมและก็การรันระบบสายไฟครับไม่ทันการขืนปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปศูนย์พักพิงแห่งนั้นเนี่ยได้โดนพวกเอเลียนเล่นแน่ ทางซนโฮก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นเรามีแค่ทางเลือกเดียวครับคือการเปิดเสียงในการล่อเอเลียนพวกนั้นมาที่นี่อย่างเร่งด่วนไม่งั้นรับศูนย์พักพิงที่นั่นก็จบเห่เหมือนกันชุนโฮเลยตั้งเวลาไว้10นาทีด้วยกันกรับซึ่ง10นาทีที่ว่านี้ก็คือ10นาทีที่เอเลียนใช้ในการเดินทางจากตรงนั้นมาจะถึงที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ครับและเป็น10นาทีสุดท้ายสําหรับพวกเขาในการติดตั้งเดนไมายให้เสร็จให้ได้เพราะถ้ามีส่วนไหนผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นก็หมายความว่าอนาคตของพวกเราได้จบเห่่ออยางแนนน พราะจากการประเมินเข้าๆของนาราแล้วเนี่ยเอเลียนพวกนั้นครับไม่ใช่แค่หลักพันแต่เป็นหลักหมื่นตัวถึงหลักแสนไม่มีทางเลยครับที่มหกทับสมีเพียงไม่กี่หยิบมือเนี่ยจะสามารถกำจัดพวกมันได้หมดถ้าแผนการเดไทมของพวกเขาล้มเหลวแล้วแล้วก็ นั่นก็หมายถึงชะตาชีวิตของพวกเขาแล้วเช่นกันรับก็คงไม่รอดเหมือนกันแล้วเสียงไซเรนของศูนย์พักพิงที่นี่รับก็ดังขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยทางฝั่งเอเลี่ยนรับที่จับได้ถึงความเคลื่อนไหวของเสียงพวกมันก็ไม่ดรอดช้าจิรับจัดการเดินทางไปตามหาแหล่งกําเนิดเสียงในทันทีพรากคิดว่านี่ครับ คืออาหารอันโอชะของพวกมันซึ่งในตอนนี้ครับทางฝั่งของโม .62 ับสแต่ละคนเนี่ยไดนาไม้์หลายลูกยังไม่ถูกติดตั้งเลยด้วยซ้ำและดูนว่าการเคลื่อนกําลังพลของเหล่าเอเลี่ยนกรับจะเร็วกว่ากําหนดค่อนข้างมากซึ่งอาจจะเร็วกว่า10นาทีที่ตัวของจุนโฮกําหนดก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาจะต้องเร่งแล้วลรับในการติดตั้งไดนาไมท์ให้ทันแล้วรีบหนีออกมาจากตึกนั้นให้เร็วที่สุดครับเราต่อให้พวกเขาติดตั้งทันแต่ไม่สามารถย้ายก้นออกมาจากตึกนั้นได้นั่นก็หมายถึงชีวิตของพวกเขาเช่นกันครับที่ต้องระเบิดไปพร้อมกับเอเลี่ยนพวกนั้นซึ่งม .6 ทศสองหลายๆกลุ่มที่ติดตั้งไดนาไมท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ไปตามจุดนะับพบครับที่อยู่ในตึกหนึ่งข้างๆและเตรียมพร้อมในการกดระเบิดทุกเมื่อเมื่อได้รับคําสั่งจากชุนโฮ ในขณะที่ในตอนนี้ครับมหกทับสบางคนก็ยังติดตั้งไดนาไมท์ไม่เสร็จมาก็เลยทำให้ชุนโฮครับจัดการมอบคําสั่งให้วอนบินพาหกทับสกลุ่มนี้ล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวเขารับจะติดตั้งไดนาไมท์ต่อเองเสร็จแล้วครับจะรีบตามไปให้ทันให้ได้ซึ่งวอนบินก็รับทราบคําสั่งเผ่าหกทับสกลุ่มนี้รับมารวมกับที่เหลือได้ทันเวลาพอดีแล้วเอเรียนนับพันนับหมื่นตัวครับก็ได้บุกเข้าไปตามแหล่งกําเนิดเสียงที่อยู่ในตึกระเบิดไดนาไมท์ครับซึ่งตัวของชุนโฮนั้นก็ติดดดดตั้้งไนนมเเเเสรรร็็จปทีีี่ยบยบ,บออพ เขาในตอนนี้ครับจะต้องหาทางออกจากตึกให้ได้แล้วไม่เช่นนั้นทุกอย่างก็จบเหมือนกันทาว่าในตอนนั้นที่ชุนโฮได้หันหน้าลงไปที่บันไดก็ได้พบว่าฝูงเอเลนับพันนับหมื่นครับได้ขึ้นมายึดที่บันไดไปเป็นที่เรียบร้อยมันก็เลยทําให้เขาไม่มีทางเลือกรับจะต้องหาเส้นทางอื่นในการเอาชีวิตรอดออกไปจากตึกให้ทันซึ่งทางเลือกต่อมาของชุนโฮก็คือทางฝั่งของบันไดหนีไฟครับซึ่งพอเขาไปถึงก็ได้พบว่า เอเลนก็มายึดบันไดหนีไฟแล้วเหมือนกันและพวกมันเองก็เตรียมพร้อมจะขึ้นมายึดชั้นที่ชุนโฮอยู่ในตอนนี้ด้วยมันก็เลยทําให้ตัวของเขาไม่รอชาร้าสิครับจัดการงัดปืนคู่ใจขึ้นมาเพื่อยิงเปิดทางหาทางออกไปจากตึกหลังนี้ให้ได้เท่ว่ามันรับก็ไม่ง่ายสำหรับชุนโฮเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาจะมีสกิลที่เก่งกาจเพียงใด แต่ปริมาณเอเลียนรับเรียกว่ามาหาศาลมากๆเกินกว่าที่เขาคนเดียวจะรับมือไหวซึ่งเส้นทางเดียวที่ชุนโฮไปได้ในตอนนี้ครับไม่ใช่การลงไปที่ตึกข้างล่างแล้วแหละแต่เขารับจะต้องขึ้นบันไดหนีพวกมันไปเรื่อยๆและชุนโฮเองก็ไม่เคยยอมแพ้ครับไม่ว่าจะมีเอเลียนอีกสักกี่ตัวที่ขวางเส้นทางการเดินทางของเขาอยู่ชุนโฮก็จัดการกับพวกมันจนเด้งไปหมดในขณะที่ทางฝั่งของโฮทัพสองแต่และคนในตอนนี้ที่ก็มารวมกันที่นี่จนครบหมดแล้วหรือแค่เป็นตัวของชุนโฮเท่านั้นรับที่ยังเดินทางมาไม่ถึงที่นี่เลยมันก็เลยทําให เป็นกังวลครับว่าชุนโฮนั้นจะออกมาทันการหรือเปล่าและในตอนนี้เองครับพวกเอเลียนก็เข้าไปในตึกจนเกือบจะครบทุกตัวแล้วแต่ชุนโฮยังไม่มีทีท่าเลยครับว่าจะออกมาจากตึกนั้นได้ก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของชุนโฮอีกครั้งหนึ่งที่สภาพของเขาในตอนนี้ครับขาข้างหนึ่งของเขาก็ได้พลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับกระสุนปืนยูเรเนียมของเขาครับก็ใกล้จะหมดเข้าไปเต็มทีมันก็เลยทาให้ตัวของชุนโฮไม่มีทางเลือก กระโจนเข้าไปหลบในห้องเรียนห้องหนึ่งก่อนครับที่เอเลี่ยนจะเข้ามาโจมตีตัวเขาได้ทันซึ่งในจังหวะนั้น กระสุนของชุนโฮนั้นก็หมดเกลี้ยงแบบพอดีเด็และเมื่อตัวเขามองไปเบื้องล่างรับนี่คือชั้นสูงสุดของตึกเลยก็ว่าได้ต่อให้เขาโดดลงไปเนี่ยยังไงก็ไม่อาจจะรอดได้เหมือนกันในขณะที่เอเลียในตอนนี้ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งตึกเนี่ยก็มีปริมาณนับนับแสนตัวครับไม่มีทางที่เขาจะฝ่ามันไปได้แน่ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ไหวอีกอย่างรับกระสุนก็หมดเกลี้ยงแล้วด้วยมันก็เลยทําให้ตัวของชุนโฮรับเหมือนจะรู้ชะตากรรมของตนเองเป็นอย่างดี จัดการหยิบวอวิทยุส่วนตัวของตนขึ้นมาครับเพื่อติดต่อหาวอลบินเพื่อมอบคำสั่งสุดท้ายกับเขาได้ทำ ก็คือการกดปุ่มนั้นซะระเบิดในนไม้ครับให้จมทั้งตึกไปพร้อมกับเหล่าเอเลี่ยนพวกดีซึ่งตัวชุนโฮก็ได้บอกทุกคนไปนะครับว่าตนเองได้ออกมาจากตึกเอเลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกดมันได้เลยทว่าคําพูดนี้ของชุนโฮครับไม่มีใครเชื่อคําพูดของเขาแต่อย่างใดยี่งกับว่าทุกคนนั้นรู้เป็นอย่างดีว่าตัวของชุนโฮนั้นยังติดอยู่ในตึกนั้นครับพร้อมกับเหล่าเอเลี่ยนนับแสนมันก็เลยทาให้มอหกทัพสองทุกทุกคนพร้อมกับวอลบินพูดเป็นเสียงเดียววกันกันครบ่า จะไม่กดระเบิดนั้นเป็นเด็ดขาดจนกว่าที่ชุนโฮครับจะออกมาจากตึกให้ได้แต่ทว่าสิ่งที่ชุนโฮได้สวนกลับไปเลยก็คือ ถ้าพวกนายไม่กดในตอนนี้ครับเราจะเดี่ยงกันหมดเพราะสุดท้ายแ้วครับเอเลียนแต่ละตัวจะออกมาจากตึกเพื่อตามหาอาหารยังไงเอเลียนนับแสนตัวครับไม่มีทางที่พวกเขาแต่ละคนจะฝ่ามันไปได้แน่เพราะฉะนั้นหนทางเดียวของพวกเขาก็คือการกดไดนาไมต์ตอนนี้และเดี๋ยวนี้เพราะว่าอีกไม่นานครับเอเลียนพวกนั้นจะรู้ตัวว่านี่คือแผนการหลอกเพราะที่แหล่งกําเนิดเสียงที่ว่านี้ไม่มีอาหารสําหรับพวกมันแต่อย่างใด แถมในตอนนี้ครับเอเลี่ยนแต่ละตัวก็เหมือนจะรู้แล้วด้วยว่าในตึกแห่งดีนั้นไม่มีอาหารอยู่ครับพวกมันบางตัวก็เตรียมพร้อมจะออกจากตึกนี้แล้วถ้าพวกเขาไม่กดในตอนนี้ครับทุกอย่างจะสายเกินไปชุนโฮก็เลยสั่งเป็นคําสั่งสุดท้ายว่าจงกดระเบิดนั้นซะและได้สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายว่าตอนแรกครับชุนโฮเคยคิดว่า 6. กทัสกลุ่มนี้นั้นเป็นเพียงแค่เด็กดือ้อไม่เชื่อฟังคําสั่งแต่ในตอนนี้เขาโคตรภูมิใจในตัวพวกแกเลยว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปครับ ทุกคนจะต้องพึ่งพากันช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดและที่สำคัญที่สุดครับคือห้ามเดียงโดยเด็เดขาดเพราะฉะนั้นแล้วจงฟังคำสั่งสุดท้ายของฉันกดไดนาไมต์เดี๋ยวนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าในตอนนั้นรับไม่มีใครยอมทำตามคำสั่งของชุนโฮแต่อย่างใดเว้นก็แต่เพียงหัวหน้าห้องรับในตอนนี้ถ้าเป็นเพียงคนเดียวที่หยิบมือมาที่แป้นกดและเตรียมความพร้อมจะกดมันทุกเมือ่อเมื่อใจเธอนั้นต้องการสุดท้ายครับก็จบลงตอนที่ว่าหัวหน้าห้องก็กดสวิตช์นั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไดนาไมต์ยูเรเนียมได้ทำงาน กระสุนแต่ละนัดรับเต้แตกกระจายไปใส่พวกเอเลี่ยนผู้นั้นจนหมดและทั่วทั้งตึกในตอนนี้ครับก็ถล่มราบเป็นหน้ากลองซึ่งก็ไม่ต้องไปสืบนะครับว่าจ่าชุนโฮแกจะรอดออกมาจากเหตุการณ์นี้ได้หรือเปล่า เราถ้าดูจากสภาพตึกที่ถล่มในตอนนี้แทบไม่มีโอกาสรับที่ชุนโฮนั้นจะรอดมาได้เลยเพราะฉะนั้นเราทําใจกันได้เลยครับวันนี้เป็นการบอกเราอย่างเป็นทางการแล้วว่าจากชุนโฮรับได้ไปสบายแล้วนี่ก็เลยเป็นการปิดตํานานรับสุดยอดทหารคนหนึ่งที่เขานี้ได้ปลูกปันมาหกทับสกลุ่มนี้ให้แข็งแกร่งมาได้จนถึงปัจจุบันและแต่ละคนก็เติบโตกันเป็นผู้ใหญ่กันหมดต่อให้อนาคตข้างหน้ารับไม่มีชุนโฮอยู่เคียงข้างกายพวกเขาแล้วพวกเขาแต่ละคนก็จําเป็นรับจะต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อเอาชีวิตให้รอดจากสงงรามเอเลี่ยนในครั้งนี้กันให้ได้แล้ว,วเรื่องราวทั้งหมดใน e ีพีนี้ก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ช้าก่อนครับใครที่กําลังจะกดปิดคลิปนี้ต้องฟังสิ่งที่ผมกําลังจะบอกต่อไปนี้ให้ดีกันนะครับเพราะว่า E ีพี6ที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันคืออีีสุดท้ายแล้วครับของ Duty After School ในพาร์ทที่1ส่วนพาร์ทที่2นั้นมีกาหนดการวางฉายครับในวันที่21เมษายนเที่ถึงนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับใครที่รอคอยติดตามตอนต่อไปของ Duty After School มัธยมเอเลียนเราอาจจะต้องรอกันสักหน่อยนะครับจนกว่าจะถึงวันที่21เ,เมษายนและเมื่อถึงตอนนั้นครับเรื่องราวของโหรรับ2กับเอเลียนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับซึ่งระหว่างนี้แอดมินจะมีการทําสรุปในเรื่องของหนังและก็ซีรีส์เรื่องต่างๆครับให้กับทุกคนได้รับชมกันเหมือนเดิม จะลืมฝากติดตามกันด้วยล่ะเอาละครับในไหนตอนนี้เราก็ว่างกันแล้วผมก็เลยตั้งใจว่าจะมาวิเคราะห์3 e มีพีสุดท้ายกันหน่อยว่าในอนาคตเรื่องราวของตัวหนังน่าจะมีจุดจบลงอย่างไรซึ่งผมกล้าบอกตรงนี้เลยนะครับว่าสงครามระหว่างคนกับเอเลี่ยนเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการก็เท่านั้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ทหารทุกคนได้วิเคราะห์กันไปก่อนหนะ้าว่าเจ้าเอเลี่ยนตัวจิ๋วครับมันเป็นเพียงแค่ลูกกลมลูกเล็กเท่านั้นที่ตกลงมาสู่พื้นโลกและพวกมันก็เป็นเพียงแค่เอเล ภาพในการต่อสู้โหดขนาดนี้ได้แทนพวกมันรับไม่ใช่เอเลียนที่กระจอกมันมีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนและมีการวางแผนในการโจมตีครับนั่นก็เลยเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเอเลียนพวกนี้มันมีมันสมองมากๆเลยครับและพวกมันเองก็รู้ว่าตอนไหนควรสู้และตอนไหนควรจะถอยนี่ก็เลยเป็นการยากกระมวลมนุษยชาติเข้าไปอีกขั้นในการต่อกรครับกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาแต่ก็ใช่ว่าทางฝั่งมนุษย์นั้นจะไร้ซึ่งทางออกเลยแททีเดียวเพราะความลับต่อมาครับของเหล่าเอเลียนก็คือ พวกมันนั้นแพ้อากาศเย็นค่อนข้างมากอาวุธไครโอเทนิกรับจึงถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องที่อาจจะใช้มันในการทดแทนการใช้กระสุนยูเรเนียมก็ได้รับที่ในตอนนี้กระสุนยูเรเนียมก็ร่อยหลอเข้าไปทุกทีมันก็เลยทาให้อาวุธไครโอเทนิกรับกลายเป็นความหวังครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติในการต่อกรกับเอเลี่ยนพวกนี้ให้ได้ ทีน,นี้เลยครับชะตากรรมของ6อับสกลุ่มนี้นั้นจะมีจุดจบลงอย่างไรในอีก3 EP ข้างหน้าจะมีใครที่จําเป็นต้องจากไปอีกหรือเปล่าและอนาคตของมวลมนเซียชาติครับบนโลกนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรกันแน่เราคนดูคจะต้องไปติดตามชมกันต่อใน Duty After School EP ต่อไปในพาร์ที่2ครับ EP 7ีจ็ถึงสิที่จะครยรอฟังสรุปในเรื่องจากทางช่องของเรา ที่ได้ใกลเราฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆรับชมก่อนใกลเป็นคนแรกเลยกดซับสไครต์กันไว้ได้เลยครับและสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกาลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงครับสาหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อไหนการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืม YouTube ยูกกของันด้วย เพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนเจกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครที่เป็นสายฟังเพลงครับชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับส่วนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจอรับแอดมอลโบรร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกร สวัสดีครับ